ครับพบกับรายการสีเก้งทอยวันนี้เป็นครั้งแรกนะที่จะเอาทั้งหมดที่เป็นซีรีส์แรกของ Pacific Rim มายืนเพื่อเทียบความสูงนะครับให้เห็นกันนะก็ประกอบด้วย6ตัวด้วยเนี่ยอ่ะดูไปดูก่อนตัวแรกก็คือไคจูไรจินนะครับแล้วก็บาเซอร์ฟีนิกซ์ไททันรีดิมเมอร์ออกซิเดียนฟิวรี่ยิปซีอเวนเจอร์เซเบอร์เทน่าแล้วก็มันชื่ออะไรวะตัวนี้อะไรนะอะไรวะมันชื่ออะไรวะลืมชื่อมันนะครับผู้ที่ถูกลืมอ่ะผู้ที่ถูกลืมนั่นก็คือการ์เดียนบราโวนะครับมาเทียบส่วนสูงกันถ้าเทียบในหุ่นเยเกอร์ทั้งหมดนะครับสังเกตว่าจะเป็นเจ้าออคซิเดียนฟิวรี่ที่สูงที่สุดนะครับส่วนสูงของมันโดยประมาณคร่าวๆนะจากไม้บรรทัดระดับสายตาของผมก็อยู่ที่ 18.5 เซนติเมตรนะครับเรียงส่วนสูงใหม่ดีกว่านะครับเรียงลำดับประมาณนี้เลยจากเท้าจนถึงศีรษะนะครับนะไม่รวมวิงแบ็คหลังนะไม่รวมแบ็คแพ็คหลังนะครับถ้ารวมแบ็คแพ็คหลังเนี่ยมันจะดูไม่บาลานซ์นะอ่ะให้ถึงศีรษะละกันนะครับก็จะไล่ประมาณนี้นะอันดับหนึ่งนะครับพี่เกสูงยาวเข่าดีเนื่องจากผสมพันธุ์กับไคจูนะครับก็คือออซิเดียนฟิวรี่นะครับจะสูงกว่าเขาเลยที่ผมวัดให้ดูข้างต้นเนี่ยก็คือ 18.5 นะรองลงมาก็เป็นยิปซีเวนเจอร์นะครับแล้วก็เซเบอร์เทน่าแล้วก็ไททันรีดีเมอร์ดูจากเท้าถึงหัวนะครับแล้วก็บาเซอร์ฟีนิกซ์แล้วก็เป็นการ์เดียนบราโวผู้ที่ถูกลืมนั่นก็เตี้ยสุดเลยนะกลายเป็นว่าความคุ้มค่าเนี่ยการ์เดียนบราโวก็เตี้ยที่สุดนะครับวันนี้ก็เอามาให้ดูเรื่องส่วนสูงนะถ้าเทียบกับส่วนสูงกับไคจูเนี่ยที่ออกมาในชุดแรกซีซั่นแรกก็เจ้าไคจูไรจินที่กระโดดวักตอนทีเซอร์นะก็จะเป็นตัวที่คิดว่าน่าจะสูงกว่าพวกนะผมคิดว่าสูงกว่าพวกนะเดี๋ยวถอยออกมาถ้าให้ดูชัดๆรวมแผงกระบังหัวนะมันก็จะสูงกว่าเจ้าตัวออคซิเดียนฟิลลี่อยู่นิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดวัดอยู่ช่วงตรงนี้นะมันก็จะสูสีกันเกือบเท่ากันนั่นเองแต่ด้วยรูปร่างที่ใหญ่กว่าผมก็ให้โอเคไคจูชนะละกันนะไคจูชนะไคจูด้วยกันนะครับนั่นเองนะอ่ะไหนๆก็เอาออกมาครบ5ตัวละมาให้ดูจุดขยับเลยมันเริ่มจากที่เจ้าออคซิเดียนฟิวรี่การกางแขนนะครับเต็มที่สุดๆแบบติดไหล่ประมาณนี้นะถอยหลังไปหน่อยนี่นะครับประมาณนี้ให้วัดกับเจ้ายิปซียิปซีจะติดกระบังแขนนี่ประมาณนี้ยิปซีสังเกตว่ายิปซีจะกางได้ไม่เท่าเจ้าออคซิเดียนฟิวรี่นะครับมาดูตัวต่อไปกันเจ้าเซเบอร์เทน่าสังเกตว่าเซเบอร์เทน่าเนี่ยจะกางได้มากกว่าเจ้า2ตัวแรกนะเห็นมั้ยครับแล้วก็มาที่เจ้าตัวไททันรีดิเมอร์นี่ให้ไว้อยู่ข้างหลังให้ดูองศาละกันนะลองเปรียบเทียบองศากันนะครับผมก็ไม่ได้วัดหรอกไม่ได้เอาไม้โปรเทคเตอร์มานะนี่นะจัดกับบังให้มันสุดๆละก็ลองประเมินดูนะครับว่าจุดขยับตัวไหนจะชนะที่สุดเฮ้ยม้ามืดนะครับการ์เดียนบาโวเป็นม้ามืดนั่นเองนะนี่นะครับก็เป็นจุดขยับคร่าวๆนะให้ดูกางแขนองศาแต่ละตัวไล่มาจากการ์เดียนบาโวเลยละกันนะนี่นะครับองศาจะได้เกินแนว180องศาที่ซ้ำนะส่วนเจ้าบาเซอร์ฟีนิกซ์เนี่ยก็จะเกือบนะเกือบจะเป็นรองให้ดูนะประมาณนี้แล้วก็เจ้าตัวไททันรีดิเมอร์นะครับนี่องศาประมาณนี้แล้วก็มาเจ้าตัวซีเบอร์เทน่านะซึ่งก็เป็นรองแชมป์กับเจ้าการ์เดียนบาโวส่วนพี่ยิปซีเนี่ยน่าจะที่โลเนื่องจากแกติดช่วงกระบังแขนตรงนี้ต้องถอดกระบังแขนออกนะครับส่วนออคซิเดียนฟิวรี่นะก็สังเกตว่าการวางแขนองศาการวางแขนเนี่ยมันจะมีผลต่อการให้จัดท่านะครับนะสังเกตดูนะมาดูช่วงขานี่ซีเบอร์ที่หน้าได้ประมาณนี้จับมันนั่งเลยแล้วกันนะนี่นะนี่ประมาณนี้ซีเบอร์ที่หน้านะครับตัวต่อมาเจ้าการ์เดียนบาโวแล้วกันนี่ประมาณนี้ผมไม่ได้บิดเอวนะไม่ได้ขยับเอวอะไรมากนะนี่ประมาณนี้นะครับก็ให้ดูความคุ้มค่าในจุดขยับแล้วกันนะต่อไปก็เจ้าบาเซอร์ฟีนิกซ์เฮ้ยตัวนี้ขยับได้เยอะกว่าพวกเลยเนื่องจากมันไม่มีช่วงเอวบั้นเอวที่จะมาประทับนะนี่นะครับ
นี่นี่แล้วก็ Titan Redeemer ตัวนี้ก็จะติดช่วงนี้นิดหน่อยนี่นะช่วงกระบังเอวเนี่ยวางไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็เจ้าเอ้ยเยเกอร์เจ้ายิปซีนะครับยิปซีก็ถือว่าโอเคนะถือว่าจัดได้โอเคเวลาจัดท่ามันก็จะได้สนุกกว่าเดิมนะครับแล้วก็เล่นได้หลากหลายกว่าเดิมนะแล้วก็เจ้าตัวออสซิเดฟิลลี่น่าจะวินสุดแล้วตัวที่น่าจะชนะสุดก็คือตัวนี้เพราะว่าจัดท่าได้ไม่ติดอะไรนะครับไม่ติดกระบังขาไม่ติดอะไรเดี๋ยวผมจะหมุนมาให้ดูแล้วกันเนี่ยเวลาเราจัดท่ามันก็เป็นส่วนสำคัญนะต้นขาเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้นะเอามันมานั่งให้หมดเลยนี่ถือว่าเป็นการตัวละครคร่าวๆที่บันไดจัดมาจำหน่ายนะตอนนี้ปัจจุบันนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวยังมีตามมาอีกนะเท่าที่รู้ก็คือไคจูอีก2ตัวที่ผมพีไว้น่าจะมาเดือนหน้าแล้วนะครับก็นี่นะเป็นภาพถ่ายหมู่รวมนะครับไว้ให้ดูนะผมไม่เคยถ่ายรวมทั้งหมดครบทุกตัวนะครับนะตั้งแต่ทำฉากมาก็เอามาถ่ายรวมไว้เก็บไว้ดูเล่นสักคลิปนึงนะครับวันนี้รายการซีเกนทอยก็ขอลาไปก่อนนะก็จุดขยับเป็นแค่จุดคร่าวๆแล้วก็ส่วนสูงมาเทียบไปดูกับความคุ้มค่าในจุดขยับต่างๆนะครับเพื่อนๆก็ลองหากันดูนะซึ่งตอนนี้มันก็เหลือแค่ตัวเบย์นะตัวนี้เหลือตัวนี้เหลือตัวนี้เหลือก็หาซื้อได้ที่ดีทอยที่เหลือก็ต้องตามหากันในเองนะครับก็ตามหาตามกลุ่มขายของเล่นนะก็นานๆทีจะมีคนเอามาขายทีนะครับเนื่องจากกระแสความนิยมมันก็ยังมีอยู่นะเนี่ยก็เอามาถ่ายรูปรวมนะครับวันนี้รายการซิกเก้งคอยรับก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ซิกเก้งคอยด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเตรียมเข้าสู่ 10,000 ซับหาของแจกอีกนะยังไงก็วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซิกเก้งคอยด้วยนะครับ